สวัสดีครับเพื่อนๆชาฝปานอนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมเคิตี้เหมือนเดิมสําหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในคลิปวิเคราะห์ตู้กาชารับซึ่งตู้กระชารอบนี้นะครับก็จะเป็นตู้กระชาของสโนนะครับที่ได้รับอาวุธเบิร์ดและบทเขียวนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นป่าเอ็มเพอเลอร์นะครับที่ได้บทเขียวเช่นกันนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มวิเคราะห์ตู้กันดีกว่านะครับ สำหรับตู้กระชารอบนี้นะครับจะมาวันที่13นะครับหรือก็คือวันศุกร์นั่นเองนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับข้อมูลต่างๆที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ใช้วิจารยานในการรับฟังด้วยนะครับผมมาฮะเราก็มาเริ่มกันที่ตู้สโสนกันก่อนเลยนะครับ สำหรับตู้สโน่เนี่ยก็จะมีสโน่แล้วฮะแล้วก็มีน้องลิเซ่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากสโน่เป็นตัวแรกนะครับสำหรับตัวสโน่นะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันที่จุดเด่นก่อนนะครับตัวสโน่เนี่ยจุดเด่นนะครับก็จะเป็นอ่าเป็นแท้งนะครับที่ เรียกว่าเป็นแท้งแบบล็อกเป้านะครับก็คือมีดีบัฟเนี่ยทำให้มอนสเตอร์เนี่ยมาเล็งเป้าที่ตัวสโนนะครับแล้วก็ความสามารถอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นแท้งที่ลด h p ด a าเมจที่เราจะได้รับจากมอนสเตอร์นะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับหลังจากที่ตัวสโนนะครับได้รับอาวุธเบิร์ดนะครับเอฟเฟกของอาบัฟเบิร์ดสโนเนี่ย จะเป็นเอฟเฟกสายซับนะครับซึ่งจุดเด่นของบัฟเบอร์สโนข้อที่2เนี้ยจะเป็นเรื่องการบัฟธาตุ art, น้ําแข็งให้กับปาร์ตี้นะครับแล้วก็จุดเด่นของบัฟเบิร์ดอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเมื่อเราโจมตีมอนสเตอร์นะครับแล้วเราตีเลือดไปเสร็จแล้วเนี้ย บัฟเบิร์ดของส n โนนะครับจะทําการรีฟันเบฟให้กับตัวละครตัวนั้น50%ของไ p พีดาเมจที่ทําได้นะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดตัวละครตัวไหนนะครับที่ตีเบฟและตีเลือดหลายครั้งในการกดสกิลแค่1ครั้งเนี่ยมีบัฟเบิร์ดของส n โนช่วยเนี่ยจะสามารถทำดาเมจได้ติดแคปแทบจะทุกฮิตเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงบัฟเบิร์ดตรงนี้ก็เป็นจุดเด่นไปนะครับ แล้วก็จุดเด่นข้อที่3นะครับบับเบิร์ของตัวโโนเนี่ยเป็นบับเบิร์สสายซับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโรของโโนเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับเป็นเรียกว่าเป็นแท้งซับพอร์ตเต็มตัวนะครับสำหรับจุดเด่นของโโนที่ผมคิดออกก็จะมี3ข้อนี้นะครับแล้วก็สำหรับ การทําบั็กของโซโนเนี่ยผมจะไม่ขอพูดถึงนะครับเพราะว่าการทาบั็กของโซโนเนี่ยมีเงื่อนไขจุกจิกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นด่านไม่ว่าจะเป็นตัวละครในทีมคออเบลิตี้ทั้งทั้งหมดที่ผมกล่าวมาเนี่ยมันมีผลต่อการทาบั็กของโซโนหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจุกจิกเกินไปผมจะไม่พูดนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราก็มาดูข้อเสียของสโนกันนะครับสำหรับข้อเสียของสโน่นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็ถ้าเกิดเราเจอบอสเนี่ยป้องกันดีบัฟนะครับล็อกเป้าหรือว่าแปะดีบัฟแบบทุกอย่างไม่ได้เลยนะครับความสามารถของสโนก็จะดรอปลงไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าตรงจุดนี้เนี่ยถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าเราเอาสโนมาใช้ เรียกว่าใช้เพื่อเอาผลของบับเบิร์ดมากกว่านะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดบอสมันป้องกันดีบัฟล็อกเป้าเนี่ยตัวสโนวก็จะดรอปลงไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ข้อเสียข้อที่2 b u นะครับบัฟเบิร์ของสโนวเนี่ยเป็นบัฟเบิร์ดสายซับก็จริงนะครับแต่ว่าไม่มีความสามารถในการเพิ่มเม็กเบฟแ,แคปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต่างกันกันกนกบพวกซับตรงๆนะครับเช่นแรมซ่ากาเนต แล้วก็บัฟเบิร์เคียรลันประมาณนี้นะครับที่มีการเพิ่มแม็กเบฟแคปให้กับปาตีนะครับสำหรับตัวสโน่ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวต่อมาเรามาดูกันที่ลิเซ่นะครับสำหรับน้องลิเซ่เนี่ยเราก็มาดูกันที่จุดเด่นกันก่อนนะครับสำหรับจุดเด่นของตัวน้องลิเซ่นะครับก็จะเป็นเรื่องบัฟจากสกิล l l นะครับ บัฟสกิลเอวีเนี่ยมีความสามารถนะครับในการลดเฮตพีดาเมจให้กับปาร์ตี้นะครับแล้วก็บัฟสกิลเอวีเนี่ยเป็นบัฟแนวสายซับนะครับซึ่งค่าที่เพิ่มให้ต่างๆกับปาร์ตี้เนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้สูงจนเกินไปแต่ว่าก็ไม่ได้ต่ำเกินไปนะครับส่วนจุดเด่นข้อที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องคออาเบลิตี้นะครับสำหรับคออาเบลิตี้ของลิเซเนี่ย ถ้าเป็นคอ r e LD นะครับก็จะได้ความสามารถในการบัฟทีมนะครับแล้วก็ลดเบฟดาเมจและ h p ดาเมจนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของน้องข้อที่2นะครับแล้วก็จุดเด่นข้อที่3เนี่ยดาเมจหลักนะครับจะมาจากสกิล l x นะครับซึ่งสกิล l x ของน้องฤาษเนี่ยจะทำการตีเบฟและตีเลือด7ชุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาเมจก็เลยจะเยอะกว่าตัวอื่นนะครับประมาณนี้ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อเสียของน้องดิเซกันบ้างนะครับสำหรับข้อเสียแรกนะครับก็เป็นเรื่องบัฟจากสกิล l LD นะครับซึ่งบัฟสกิล l อเนี่ยมันซับทีมก็จริงนะครับแต่ว่ามันซับไม่สุดนะครับแล้วก็ข้อเสียข้อที่2นะครับความสามารถในการลดเบฟดาเมจและฮิตพีดาเมจเนี่ยมันก็สู้ตัวที่เป็นแทงจริงจไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ข้อนี้นะครับให้เราไปใช้ตัวที่เป็นแท้งจริงๆอ่ะจะดีกว่านะครับก็เช่นแซกเช่นสโน่ Snow, ลุงอารอนอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้จะลดได้เยอะกว่านะครับแล้วก็ข้อเสียข้อสุดท้ายนะครับมีตัวละครตัวอื่นเนี่ยที่ใช้งานได้ดีกว่านะครับสำหรับตัวละครตัวอื่นที่ใช้งานได้ดีกว่าเช่นนะครับถ้าเกิดเราต้องการซับทีมเราก็ หาตัวอื่นที่เป็นสายซับไปเลยนะครับมันจะได้ค่าต่างๆที่มากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดเราเป็นข้อ2นะครับก็ใช้แท้งตัวอื่นทีๆกว่าไปเลยนะครับสรุปตู้ของน้องลิเซกับสโนนะครับก็ถ้าเกิดใครที่ยังไม่มี L d ของสโนนะครับแล้วต้องการที่จะกดหาแท้งเนี่ย แล้วรุ่นบัฟลุ้นอาวุธเบิร์ตไปด้วยเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องกดที่ตู้นี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าตู้นี้เนี่ยโโนจะมีอาวุธ LD นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มีอาวุธ LD ของโโนอยู่แล้วนะครับแล้วอยากได้อาวุธเบิร์ตของสโนเนี่ยผมแนะนําให้ไปกดตู้ไรจินดีกว่านะครับซึ่งตู้ไรจินเนี่ยอาวุธ LD ของไรจินมันน่ากดกว่าตู้ของดิเซตนะครับเพราะว่าตัวดิเซตเนี่ยจากที่ผมดู ทำลายของเจแปนมาเรื่อยๆนะครับตัวน้องลิเซก็แทบจะไม่มีคนใช้งานเลยนะครับถ้าไม่ได้อวยจริงๆนะครับส่วนมากคนก็จะไปใช้ตัวอื่นมากกว่านะครับก็ประมาณนี้สำหรับตู้นี้นะครับถ้าเกิดใครที่คิดจะหาอาวุธเบอร์สโนที่ตู้นี้เลยแล้วก็จะกดอาวุธ LD ดีของริเซที่ตู้นี้เลยนะครับผมก็ขออวยพรให้เพื่อนๆท่านนั้นนะครับกดออกง่ายๆนะครับจะได้มีทรัพยากรไปกดตู้อื่นนะครับ สำหรับตู้สโนและดิเซก็มีเท่านี้นะครับต่อมาเราก็มาดูตู้ที่2นะครับนั่นก็คือตู้ของป่าเอ็มเพอเลอร์นะครับแล้วก็บันเทียนะครับสำหรับตู้นี้เดี๋ยวเราก็มาเริ่มที่ป่าเอ็มเพลเลอร์เลยนะครับสำหรับป่าเอ็มเพอเลอร์นะครับก็เริ่มที่จุดเด่นก่อนเลยนะครับจุดเด่นของป่าเอ็มเพอเลอร์ก็คือการทำดาเมจที่รุนแรงนะครับ จากการคอมโบกับดีบัฟกับดักาจากสกิล ex นะครับแล้วก็จุดเด่นข้อที่2นะครับตัวกับดักของป่าเอ็มเนี่ยมีความสามารถในการดันเทินได้1เทินนะครับเมื่อดีบัฟกับดักเนี่ยทำงานนะครับสำหรับจุดเด่นของป่าเอ็มก็มีแค่2ข้อนี้เลยนะครับทีนี้เรามาดูข้อเสียของป่าเอ็มกันบ้างนะครับ สำหรับข้อเสียของป่าเอ็มนะครับข้อแรกเลยนะครับบัฟเบิร์ดของป่าเองเนี่ยไม่มีการเพิ่มแม็กเบฟแคปอีกแล้วนะครับซึ่งตัวที่เป็นตัวสายดาเมจเวทแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วควรจะมีแม็กเบฟแคปให้ตัวเองนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ทำดาเมจได้สูงสุดนะครับแต่กลับกลายเป็นว่ามันไม่มีนะครับแล้วก็ข้อเสียข้อที่2นะครับ ตัวป่าเอ็มเนี่ยใช้ช่องดีบัฟเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแน่ๆเลยนะครับ4ช่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถาให้เพื่อนๆตัวอื่นเนี่ยใช้ดีบัฟได้อีกแค่4ช่องเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาป่าเอ็มเพลไปลงทีมกับใครนะครับเราต้องคำนวณเรื่องช่องดีบัฟก่อนเป็นอันดับแรกนะครับเพราะว่าดีบัฟกับดักจากสกิล l x x 3เนี่ยสช่องนะครับแล้วก็ดีบัฟจาก สกิลเบิร์ดนะครับอีก1ช่องนะครับแล้วก็ข้อเสียข้อที่3นะครับถ้าเกิดเราเจอบอสที่ป้องกันดีบัฟอนะครับเราก็ไม่สามารถแปะดีบัฟได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอบอสที่ป้องกันการแปะดีบัฟเมื่อไหร่ก็เก็บป่าเอ็มไปได้เลยนะครับส่วนข้อเสียข้อที่4นะครับถ้าเราจะเล่นป่าเอ็มเ o r นะครับจำเป็นที่จะต้องมีซัพพอร์ต ไปด้วยนะครับอย่างน้อย1ตัวนะครับแล้วก็ซัพพอตนั้นนะครับผมแนะนำว่าจะต้องมีการเพิ่มแม็กเบฟแคปให้กับป่าตีนะครับถึงจะทำให้ป่าเอ็มเนี่ยสามารถทำดาเมจได้เพิ่มขึ้นนะครับที่ผมคิดไว้เนี่ยก็จะมีป่าปเอ็มเพลเลอร์แลมซ่าแล้วก็ตัวที่3เนี่ยจะเป็นเคียรันก็ได้เป็นกาเ n e t ก็ได้เป็น ลักกูนาก็ได้นะครับเพราะว่าตัวที่ผมเอ่ยมานี้เนี่ยจะเป็นบัฟเบิร์ดท,ที่มีความสามารถในการเพิ่มแม็กเบฟแคปให้กับปาร์ตี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการเล่นป่าเอ็มจริงๆก็อย่างน้อยๆต้องมีซับประเภทนี้ในทีมอย่างน้อย1ตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียของป่าเอ็มไปนะครับต่อมาก็มาดูตัวบันเทียนะครับสำหรับตัวบันเทียก็อนาคตเนี่ยได้อาวุธ FR แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรายังไม่รีบตอนนี้นะครับก็รอรอตอนที่ได้ FR ก็ได้นะครับมาครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันที่จุดเด่นกันก่นกอนนะครับสำหรับจุดเด่นของบันเทียนะครับจะเป็นเรื่อง Special Bu f นะครับที่เมื่อเราอัพ a s s i v e s กิ l l LD นะครับเราจะมี Special Bu f บนหัวนะครับตรงนี้นะฮะซึ่ง Special Bu f นั้นนะครับ จะเป็นสเปเชียลบัฟที่ให้ผลกับปาร์ตี้ทุกคนนะครับแล้วสเปเชียลบัฟนั้นจะเพิ่มค่าต่างๆให้ปาร์ตี้นะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นสเปเชียลบัฟสายซับนะครับจุดเด่นข้อที่2นะครับตัวบันเทียเนี่ยมีความสามารถในการขโมยบัฟบอสนะครับไม่ว่าบอสจะบัฟอะไรมาก็ตามนะครับสกิลของอ่าบันเทียเนี่ยทั้ง3สกิลนะครับสกิล1สกิล2และสกิล e อกนะครับ ก็สามารถขโมยบัฟมาเป็นของตัวเองได้ส่วนจุดเด่นข้อที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องสกิล l d นะครับที่สามารถล้างดีบับฟฝั่งเราได้นะครับซึ่งสกิล l d เนี่ยสามารถใช้ได้3ครั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของบันเทียนะครับเดี๋ยวต่อมาเรามาดูข้อเสียของบันเทียกันบ้างนะครับ สำหรับข้อเสียของบันเทียนะครับข้อแรกนะครับก็เป็นเรื่องสเปเชียลบัฟนะครับสำหรับสเปเชียลบัฟของบันเทียเนี่ยถ้าเรามีซัพพอร์ตตัวอื่นนะครับที่มีอาวุธเบิร์ดแล้วเป็นเบิร์ดแบบสายซับเนี่ยผมแนะนำให้ไปใช้บัฟเบิร์ดสายซับเต็มตัวเนี่ยจะดีกว่านะครับแล้วก็ข้อเสียข้อที่2นะครับดามเมจรวมนะครับของบันเทียเนี่ยก็ไม่ได้หวือหวาอย่างที่คิดนะครับ เรียกว่าเป็นดาเมจที่อยู่ในมาตรฐานของยุคเลเวล90นะครับแล้วก็ข้อเสียข้อสุดท้ายนะครับก็มีตัวละครตัวอื่นใช้แทนได้นะครับสำหรับผมเนี่ยคำว่ามีตัวอื่นใช้แทนได้เนี่ยอ,อย่างแรกนะครับข้อแรกก็คือสเปเชียลบัฟที่เพิ่มความสามารถให้ปาร์ตี้เราก็ไปใช้ตัวที่มีบัฟเบิร์ดที่มีความสามารถให้กับปาร์ตี้เต็มตัวดีกว่านะฮะอย่างแรกส่วน เรื่องขโมยบัฟเนี่ยเราอาจจะใช้ตัวละครตัวอื่นที่มีความสามารถในการล้างบัฟนะครับแล้วก็ตัวใช้แทนเรื่องล้างดีบัฟนะครับสำหรับตัวล้างดีล้างดีบัฟเนี่ยตัวที่เพิ่งผ่านมาไม่นานนะครับก็จะเป็นตัวซีโอดอ์นะครับซึ่งซีโอดอ์เนี่ยมีทั้งอาวุธเบิร์ดด้วยแล้วก็สามารถล้างบัฟได้ด้วยซึ่งตัวซีโอดอนเนี่ย มันสามารถล้างได้มากกว่า3ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดในตำแหน่งล้างดีบัฟฝั่งเราเนี่ยเราอาจจะใช้ซีโอดอก็ได้หรือว่าถ้าเกิดใครมีเลนหน้าเราก็จะใช้เลนหน้าก็ได้นะครับเพราะว่าเลนหน้าก็มีความสามารถในการทําทให้ปาร์ตี้เนี่ยไม่สามารถโดนดีบัฟนะครับป้องกันดีบัฟร้อยเอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสรุปตู้ที่2กันนะครับสําหรับตู้ที่2เนี่ย เราเริ่มจากบันเทียก่อนนะครับสำหรับบันเทียถ้าเกิดใครมีตัวที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ตัวนั้นแทนบันเทียได้นะครับแล้วก็ในอนาคตบันเทียก็ได้อูดเอออยู่แล้วนะครับเราอาจจะไปลุ้นในการกดหา FR บันเทียในอนาคตดีกว่าประมาณนั้นนะครับแล้วก็สำหรับป่าเอ็มเพลเลอร์นะครับ ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ชอบเล่นสายกับดักนะครับแล้วก็มีตัวดามเมจตัวอื่นเนี่ยเยอะอยู่แล้วนะครับป่าเอ็มเพอรเลอร์เนี่ยเราก็สามารถข้ามได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากได้จริงๆนะครับแล้วมีอาวุธ l ออยู่แล้วนะครับอ่าแล้วเหรียญเบิร์ดเนี่ยมันก็มีมีเยอะพอประมาณก็อาจจะใช้เหรียญเบิร์ดแลกแทนก็ได้นะครับแต่ว่านะครับแต่ว่าก็ต้องวางแผนในช่วงก่อนเข้ายุคฟอร์ตตัวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกประมาณ ประมาณ2เดือนเนี่ยเราก็จะเข้ายุคฟรอสกันแล้วนะครับก็อาจจะต้องเก็บเหรียญไปแลกอาวุธเบิร์ดในตัวยุคฟรอสก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆจะวางแผนกันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะกดจริงๆแล้วจะใช้ตัวใช้เพชรกดหาแน่นอนนะครับผมก็ขออวยพรให้เพื่อนๆท่านนั้นนะครับโชคดีในการกดนะครับกดออกง่ายๆนะครับจะได้มีทรัพยากรไปกดต่อในยุคฟรอสนั่นเองนะครับ สำหรับสรุปตู้กาชานะครับก็สโนว์บีนะครับแล้วก็ป่าเอ็ม r อลเลบวกนะครับก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับ แล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กําลังใจผมง่ายๆนะครับโดยการกดไลค์ผมนะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ